สงสารลูกเต้ามันจ้าจ้าแต่แล้วอย่าคิดมากนะมีอะไรก็โทรมาคุยกันได้จ้าแม่ป้าเพ็ญเขาว่าไงบ้างอะจ๊ะก็เพิ่งจะจับได้นะสิว่าผัวเนี่ยไปแอบมีเมียน้อยฮะผัวแกที่ว่าเป็นคนดีๆนี่นะจ๊ะแม่ผู้ชายเราเนี่ยนะต่อให้แสนดีขนาดไหนนะมันก็ไม่เคยรู้จักคำว่าพอหรอกพอมีของสดๆใหม่ๆมาเสนอมันก็อดไปสนองเขาไม่ได้แล้วผู้หญิงเราเนี่ยนะลูกไม่มีเรื่องไหนหรอกที่จะทำให้ชอกช้ำระกำใจได้เท่ากับเรื่องของผัวแม่เองเนี่ยกว่าจะทำใจเรื่องพ่อของออยได้เนี่ยแม่ก็เคยคิดสั้นจนถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเลยนะลูกแต่แม่ทำไม่ลงหรอกแม่เป็นห่วงยายเป็นห่วงออยอะทำยังไงเหรอจ๊ะถึงตัดใจจากพ่อได้แม่ก็หาอะไรทำให้มันยุ่งๆเข้าไว้พอยุ่งมากๆก็ไม่คิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองฉันต้องลืมให้ได้ลืมเป็นอะไรฉันจะลืมเขา